เล่าครั้งแรกนิชาเผยโมเมนต์โตโนโ่ขอเป็นแฟนทำเอาเขินทั้งรายการเป็นหนึ่งคู่รักต่างวัยที่ก็หาดูใจกันมานานสำหรับนางเอกสาวคนดังนิชาณัฐนิชาดังวัฒนาวนิชกับนักร้องนักสแสดงหนุ่มโตโน่พาคินคำวิไลศักเล่าสุสาวนิชาได้ไปออกรายการยังไงไหนเล่าอีพีเจสิบแปดเปิดใจเรื่องความรักแบบหมดเปลือกโดยเฉพาะเล่าย้อนโมเมนต์การเปลียนสถานะโชว์ความคลั่งรักแบบจะเต็มโดยเธอเผยว่า ถามว่าคลั่งรักไหมก็ใช่อาจจะเพราะหนูชื่นชมในสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาทําหลายๆองค์ประกอบรู้สึกชื่นชมไปหมดเลยตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าจะพัฒนาช่วงแรกรู้สึกแบบพี่ชายคนหนึ่งเลยเพราะเขาก็เล่นกับเราเหมือนเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งไม่ได้มีอะไรเคยมานั่งคุยกันว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนถ้าจำได้คือตอนนั้นครอบครัวเราสนิทกันเรารู้สึกสบายใจที่จะอยู่ร่วมกันไปแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมา โมเมนต์ Moment, ครั้งแรกที่เปลี่ยนสถานนะไม่เคยพูดเลยมือเย็นไปหมดแค่นั่งคุยกันอย่างนี้แล้วเขาก็ถามขึ้นมารีอคตอนนั้นหนูก็เขินๆอย่างนี้แหละเราก็บอกว่าก็ดีนะก็ได้